ี๋ยวเราก็ใส่ใบมะขามลงไปนะคะใบมะขามที่ใส่สุดท้ายค่ะใบมะขามอ่อนแช่แข็งต้มไก่ของเราก็เดือดได้ที่แล้วก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ใบมะขามกันเลยค่ะนี่นะคะใบมะขามกับใบมะขามกับพริกเราจะใส่พร้อมกันอันนี้ใบมะขามแช่แข็งนะคะใส่ไปเลยค่ะต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนวันนี้ไปฉีดวัคซีนมาเข็มที่3ก็ขั้นแรกก็เหมือนอาการเหมือนแบบเหมือนเมากาแฟอาการเป็นแบบนั้นเหมือนคนแบบเมากาแฟนั่นแหละค่ะเป็นทื่อๆทึมๆทีนี้ก็ใส่ต้นหอมผักชีไปเลยนะคะThank you.